ไฟไหม้ครับไหม้แล้วไหม้อีกนะครับคุณผู้ชมเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไหม้โกดังเก็บสารเคมีที่อำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาเอ๊ะรู้สึกเสียงตัวเองเปลี่ยนไปใช่นะรับมลภาวะเยอะไปหรือเปล่าอู้อีนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นห่างกันเพียงแค่2เดือนเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยดูภาพสิครับเพราะฉะนั้นต้องมีการอพยพชาวบ้านผู้ป่วยจากโรงพยาบาลภาชีมี30กว่าคนชาวบ้านในพื้นที่รอบๆรัศมีประมาณ3กิโลเมตรต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะอะไรมันเป็นโกดังเก็บสารเคมีเพราะฉะนั้นสารพิษหรือว่าควันไฟที่ออกมามันมีสารที่อาจจะกระทบกับสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ได้นะครับคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็คือโกดังเก็บสารเคมีริมถนนสายอุทัยภาชีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นตอนที่เริ่มเกิดไฟไหม้มีเปลวไฟเกิดขึ้นเนี่ยตอนเย็นแต่ชาวบ้านบอกว่าฉันได้กลิ่นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วกลิ่นของสารเคมีเหม็นมาตั้งแต่บ่ายแล้วแล้วก็มีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็เอารถดับเพลิงมาสแตนบายจนกระทั่งประมาณ6โมงเย็นไฟก็เริ่มไหม้นะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ไฟไหม้เนี่ยคือพื้นที่ทั้งหมดมีทั้งหมด5โกดังก่อนหน้านี้ที่2เดือนก่อนที่ไฟไหม้เนี่ยโกดัง1 2ใช่แล้วว่าแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นโกดังที่4และโกดังที่5นะครับก็อย่างเห็นเนี่ยควันเนี่ยควันสีดำเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแบบนี้นอกจากควันแล้วมีกลิ่นด้วยนะคือเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราไม่ได้กลิ่นแต่ชาวบ้านบอกเหม็นมากเพราะมันเป็นกลิ่นของสารเคมีนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้รถดับเพลิงประมาณ10คันมาช่วยกันฉีดน้ำดับไฟแล้วก็ชาวบ้านครับคนหนึ่งให้ชาวบ้านสะท้อนหน่อยเชื่อว่าคุณลุงประทุมอายุ70ปีนี่ลุงบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนะครับได้กลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สรั่วเลยแล้วก็จนกระทั่งต้องโทรไปบอกเทศบาลเอารถดับเพลิงมารอหน่อยสิรู้สึกสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จนกระทั่งเนี่ยแหละครับ6โมงเย็นไฟมันก็ติดพลึบขึ้นมาเหตุการณ์ครั้งนี้ลุงบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานเข้ามาดูแต่ก็ยังไม่ได้ย้ายสารเคมีออกไปจากโกดังแล้วผลกระทบก็มาตกอยู่กับชาวบ้านครับอันนี้ครั้งที่4แล้วครั้งที่4แล้วครั้งที่4ที่แรงได้กินแล้วจะขึ้นไฟเงินหัวตลอดแล้ว4หน่วยงานไหนก็ไม่เคยมาดูแลเลยมาดูแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปกันชาวบ้านก็ต้องรับภาระวัดดวงกันเอาตอนนี้วันนี้ชาวบ้านรู้สึกว่าเดือดร้อนมากทีนี้ผู้ว่าครับผู้ว่าก็ลงพื้นที่มาสั่งการนะครับแล้วก็ขอกำลังมาสนับสนุนเพื่อที่จะมาทำให้ไฟมันดับโดยเร็วที่สุดนะครับใช้เคมีโฟม 4,000 ลิตรนะครับโดยผู้ว่านิวัตรรุ่งสาครบอกว่าครั้งนี้ไฟไหม้โกดังที่5แล้วข้างในเนี่ยมันจะมีพวกปลอกสายไฟ มีน้ำมันเครื่องมีกรดซัลฟิวริกสาเหตุยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรจะบอกว่าเอ๊ะไฟฟ้าลัดวงจรเอ๊ะหรือมีคนเข้าไปทำอะไรเอ๊ะหรือเป็นการวางเพลิงเพื่อทำลายหลักฐานหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปนะแต่ว่าในขณะเดียวกันผลกระทบที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมนอกจากชาวบ้านบริเวณรอบโรงงานแล้วนะฮะก็คือโรงพยาบาลภาชีตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็มีการสั่งปิดชั่วคราวไปก่อนมีการอบพยพนะฮะผู้ป่วยที่อยู่ภายในโรงพยาบาลกว่า37รายเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนเพื่อความปลอดภัยเลยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์อพยพขึ้นมานะครับที่วัดโคกม่วงที่อำเภอภาชีรวมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อรองรับคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารต่างๆน้ำดื่มรวมไปถึงการจัดทีมแพทย์เนี่ยคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมีประชาชนได้รับผลกระทบบางส่วนเนี่ยเดินทางมาที่ศูนย์อพยพนี้แล้วเพราะอย่างที่บอกไปว่าอยู่รอบๆโรงงานเนี่ยตอนนี้อยู่ไม่ได้เลยกลิ่นมันแรงมากควันทั้งกลิ่นมันเข้าบ้านใช่นะฮะในขณะเดียวกันชาวบ้านครับก็คือคุณวาสนาอายุ70ปีเนี่ยบอกนะฮะบอกว่ากลุ่มควันเนี่ยมันลอยเข้ามาในบ้านกลิ่นมันเหม็นมากเหม็นขนาดถึงแบบอยู่ไม่ได้เลยคือบ้านของคุณวัฒนาเนี่ยอยู่ห่างจากโรงงานเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้ณตอนนี้เลยคือเอาสารเคมีตรงนี้เนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดเลยครับกลิ่นเหม็นมากบ้านอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูกลุ่มเดียวกันหมดที่มาก็เดี๋ยวขยายออกไปมันหลายครั้งแล้วเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนเหมือนกันว่าเรียกร้องให้เอาพวกสารเคมีออกจากพื้นที่ไปหลายครั้งแล้วไม่รู้รออะไรนี่คือคำตอบคำถามชาวบ้านรออะไร
ทำไมไม่ย้ายสักทีเพราะว่าสารเคมีพวกนี้พอมันติดไฟเห็นไหมครับสภาพหรือภาพแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นติดไฟทีหนึ่งอพยพชาวบ้านทีแล้วก็มาตรวจเรื่องของคุณภาพอากาศแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยก็มีหลายภาคส่วนที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ยังมีสารเคมีในโกดังอยู่ประมาณ 3,000 ตันนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็จะมีรถตรวจสภาพอากาศคุณภาพอากาศดูซิว่าอากาศในพื้นที่เนี่ย มันมีความเป็นพิษมากน้อยแค่ไหนกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังไงบ้าง นะครับส่วนสารเคมีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนที่ให้เจ้าของโกดังเนี่ยเอาไปกำจัดสั่งเจ้าของแต่เจ้าของยังไม่ทำอะไรสักทีไงพอเก็บเอาไว้แล้วมันก็เกิดเรื่องนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เห็นว่าต้องดำเนินคดีส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะเอาไปกำจัดเองต้องดึงงบประมาณปี67ที่ขอไว้เพื่อกำจัดสารเคมีที่จังหวัดราชบุรีเอามาจัดการสารเคมีที่อยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างการหาบริษัทมารับหน้าที่กำจัดสารเคมีเหล่านี้ครับเอาจริงๆมันจริงความรับผิดชอบคือเจ้าของโกดังใช่ฮะแต่ในเมื่อเจ้าของโกดังยังไม่ทำอะไรภาครัฐทำก่อนก็ได้แล้วค่อยไปไล่เก็บเงินไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าของโกดังก็ได้ใช่เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่ครั้งแรกไงฮะมันเคยเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะตอนที่เกิดขึ้นไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทำไมสารเคมีมันยังไม่ถูกเอาออกไปอีกสักทีแล้วอีกอย่างนึงมันเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับเพราะว่ามันก็จะแทงโดยตรงไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กรมโรงงานก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ